ียหายของฝ่ายน้ำล้นลานใบเดียวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่10บ้านหนองกระทุ่มตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สำหรับกั้นลำคลองขุดลาดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้อยละครตำบลห้วยน้ำหอมตำบลสะแก้วตำบลหนองนมวัวและตำบลลาดยาวได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรรวมทั้งไว้สำหรับอุปโภคบริโภคด้วยแต่ฝ่ายน้ำล้นดังกล่าวได้พังทลายลงตั้งแต่ปลายปี2554ที่ผ่านมาเนื่องจากกระแสน้ำป่าที่หลากมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บริเวณหัวฝายและท้ายฝายขาดทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้หลังความเสียหายที่เกิดขึ้นดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวทำหนังสือร้องขอไปยังอธิบดีกรมชลประทานและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมาตั้งแต่ปี2555โดยขอให้ส่งช่างเข้าไปสำรวจเพื่อทำการซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้แต่ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากทั้งสองหน่วยงานเบื้องต้นเพียงส่งช่างลงพื้นที่สำรวจเท่านั้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า3ปีแล้วฝ่ายน้ำล้นดังกล่าวยังไม่ได้รับการซ่อมแซมฝ่ายตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์นะครับในภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคนะฮะราษฎรที่ใช้ประมาณ 2,000 ครัวเรือนนะครับทั้ง2ตำบลนะครับฝ่ายตัวนี้ก็เกิดพังขึ้นมาตั้งแต่ปีปลายปี54นะครับแล้วก็ปี55ทางอบต.เนี่ยก็ได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนในเรื่องภาคเกษตรเป็นอย่างหนักนะครับให้มาช่วยกันทำการซ่อมแซมแก้ไขแต่เนื่องจากนะครับงบประมาณของอบต.แล้วเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ละปีเนี่ยงบในการแก้ไขมันก็จึงไม่เพียงพอนะครับจึงต้องร้องขอจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทางอบต.ระยาวก็ทำเรื่องไปที่กรมชลประทานซึ่งฝ่ายตัวนี้เป็นของกรมชลประทานนะครับแล้วก็กรมทรัพย์น้ำอธิบดีกรมทรัพย์น้ำนะครับตั้งแต่ปี55 56 57นะครับตอบรับนะครับว่าจะมาดำเนินการให้จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีการดำเนินการนะครับก็อยากจะวอนนะฮะสื่อนะครับฝากเลยนะครับให้ไปช่วยแจ้งกับผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลนะครับมีอำนาจสั่งการนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ย3ปีเนี่ยนานไหมไม่นานนะครับถ้ามองว่าไม่นานแต่ของผมเองเนี่ยฤดูแล้งฤดูเดียวนี่สาหัสนะครับชาวบ้านบอกว่าได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังมณฑลทหารบกที่31เพื่อขอให้ทหารได้เข้าไปช่วยเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลลาดยาวที่ข้าวซึ่งกำลังออกรวงกว่า 4,000 ไร่กำลังยืนต้นตายเนื่องจากไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวสาเหตุหลักมาจากที่ฝ่ายน้ำล้นลานใบเดียวพังเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ตั้งแต่ฝายพังอะค่ะครับพวกเราเดือดร้อนมากค่ะเพราะว่ามีน้ำที่จะทำนาค่ะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ฝายพังไปเนี่ยไปประชาชนนะคะใช้ตั้งแต่หมู่10ไปยังหมู่12ลาดยาวและไปเลยไปถึงตำบลสร้อยละครนะคะตำบลสร้อยละครนี่ใช้ประมาณ 3-4 หมู่ค่ะใช้น้ำฝายนี้ทั้งนั้นเลยค่ะประมาณกี่คนเรือนะพี่2,000 3,000 คนเรือนนะคะเพราะว่ามันเป็น2ตำบลแล้วตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาดูแลไงบ้างครับก็อยากจะให้มาทำฝ่ายปรับปรุงทำใหม่เลยนะคะทำให้ฝ่ายตัวนี้ใช้ได้อะค่ะถ้าไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะเรื่องน้ำครับเรื่องฝ่ายที่ว่ามันพังชำรุดไปฝ่ายนี้ก็สร้างไว้นานเหมือนกันแต่มันมาชำรุดรุ่นนี้ก็เดือดร้อนกันเยอะน้ำมันไม่ขึ้นเหมืองที่เคยมึกเคยขึ้นครับแล้วนานี่ทำเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนครับเพราะว่าน้ำมันไม่ขึ้นมันพังลงไปแล้วหน่วยไหนมามันก็เป็นยางหอมหมดไม่มีใครมาช่วยจริงๆครับไม่มีใครมาช่วยจริงๆมีแต่อบต.มาทำแก้ขัดไปนี่นะครับเพราะเป็นเอาผ้าใบมากั้นนะทำแก้ขัดนะครับชาวบ้านระบุด้วยว่าเมื่อยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนแล้วหน่วยงานต่างๆทำได้เพียงส่งคนมาสำรวจแต่ไม่มีหน่วยงานไหนตั้งใจเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังซ้ำยังคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น